ดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดาปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโครงการแลนด์บริดจ์เป็นการลงทุนระยะยาวในระดับภูมิภาคของโลกเอกชนลงทุนทั้งหมดในรูปแบบ PPP Public Private Partnership วงเงิน1 ล้านล้านบาทซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปอีกหลายชั่วอายุคนในกรณีของโครงการแลนด์บริดจ์มีการประเมินว่าจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้น 1.5% on top ของทุกปีในปีงบประมาณ2567นี้รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณ Groundwork เป็นการศึกษาความเหมาะสมการออกแบบเบื้องต้นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการลงทุน Business Development Model ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะจัดงบประมาณปี2568เพื่อรองรับและสร้างโอกาสให้กับโครงการแลนด์บริดจ์หัวใจของโครงการนอกจากจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นแล้วคือการจ้างงานในพื้นที่ความเจริญจากอุตสาหกรรมหลังท่ารวมถึงความเจริญของพื้นที่รอบๆโครงการทำให้โครงการแลนด์บริดจ์เป็นเส้นทางสำรองเชื่อมทางทะเลเชื่อมทั้งทางบกไปประเทศจีนเป็นเกมเชนเจอร์ด้วยบิสเนสโรดแมปตั้งแต่ปรับปรุงระเบียบสร้างพันธมิตรร่วมลงทุนสร้างห่วงโซ่โลจิสติกภูมิภาคไปจนถึงระดับโลกและเป้าหมายใหญ่ให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นนักลงทุนสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ลูกหลานของเราอีกนับหลายร้อยปีเฉกเช่นเส้นทางสายใหม่เคยทำไว้ค่ะขอขอบคุณทางสมาชิกที่ได้กรุณาพูดถึงเรื่องแลนด์บริดจ์ผมอาจจะขอขยายความนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยกันในวงกว้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากเกิดจากการที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าหลายๆชนิดโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลายชาติหลายประเทศมีความประสงค์ที่จะมาตั้งโรงงานเพราะความพร้อมทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านต่างๆของประเทศไทยมีความพร้อมเยอะมากนะครับเราก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทําให้ประเทศไทยอยู่บนหมุดหมายของการผลิตทั่วโลกได้การที่เราจะทําแลนด์บริดจ์ขึ้นมานี้เป็นการแบ่งเบาภาระเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นไปอีกเยอะถ้าลองคิดดูนะครับปริมาณน้ํามันที่ขนส่งทั่วโลกเนี่ย 60% ผ่านช่องแคบมะละกาน้ํามันถือว่าเป็นสินค้าหลักที่ทั่วโลกมีความต้องการสูงถ้าเกิดช่องแคบมะละกามีความคับแคบเรื่องของการขนถ่ายสินค้าก็มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลนี้ระดับดีถึงได้มีการคิดที่เราจะทำเรื่องของแลนด์บริดจ์ขึ้นมาประกอบทั้งจุดยืนทางด้าน geopolitics ของเราเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทีทั้งสองประเทศนี้ก็ยังต้องค้าขายประเทศไทยความที่เราเป็นประเทศที่เป็นกลางการที่เราเสนอตัวในการทำแลนด์บริดจ์ให้เชื่อมต่อโลกทั้งโลกเข้าด้วยกันประเทศจีนกับประเทศสหรัฐก็สามารถใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าได้อย่างดีรัฐบาลจะมีการดำเนินการการทำการสำรวจความคิดเห็นจะมีการรับฟังข้อคิดเห็นทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายภาคประชาคมทั้งประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักธุรกิจทุกๆคนเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่มีความสำคัญโครงการหนึ่งของโลก